ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่168จากตอนที่แล้วมโหสถยังสั่งให้ขุดอุโมงค์เล็กเป็นทางลับใต้ดินอีกทางหนึ่งตั้งต้นขุดจากพระนครแห่งนี้ไปจนถึงปัญจาลนครโดยปากอุโมงค์น่ะไปโผล่ตรงเชิงบันไดพระมหาปราสาทของพระเจ้าจุลนีภายในอุโมงค์นั้นมโหสถบัณฑิตยังได้สร้างห้องบรรทมมากถึง101ห้องเรียงรายตลอดสองข้างอุโมงค์เพื่อเตรียมไว้สำหรับพระราชาทั้ง101พระองค์โดยในแต่ละห้องได้ตกแต่งที่ประทับไว้อย่างสมพระเกียรติภายในอุโมงค์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ประณีตงดงามวิจิตรการตาจนสุดจะพรรณนาราวกับชลอสุธรรมาเทวสภาให้มาปรากฏเหนือผนังอุโมงค์โดยแท้ขณะที่งานตกแต่งภายในอุโมงค์กำลังจะสำเร็จลงมโหสถก็ได้ทราบข่าวดีจากอนันทอมาตย์ว่าบัดนี้ได้บรรทุกไม้ที่ต้องการลงเรือ300ลำล่องมาตามแม่น้ำคงคาครั้นมาถึงท่าแล้วมโหสถก็ให้ช่างเริ่มลงมือประกอบไม้ขึ้นเป็นพระตำหนักทันทีส่วนเรือทั้ง300ลำนั้นมโหสถได้สั่งให้นำไปซ่อนไว้ในที่ปลอดภัยพร้อมกำชับว่าพวกท่านจงอยู่ที่นี่เพื่อรอฟังคำสั่งของเราเมื่อใดที่เราสั่งให้นำเรือมาพวกท่านก็จงอย่ารอช้ารีบนำมาให้เราทันทีการก่อสร้างนครแห่งนี้ได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา4เดือนเต็มเมื่อภารกิจทุกอย่างสำเร็จแล้วมโหสถจึงได้ส่งทูตไปทูลเชิญพระเจ้าวิเทหราชให้เสด็จมาสู่ปัญจาลนครฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชเมื่อทรงสดับคำทูลเชิญของมโหสถทรงมีพระหทัยโสมนัสเป็นล้นพ้นพระองค์ไม่ได้ทรงรอช้ามีพระกระแสรับสั่งให้จัดขบวนเสด็จให้พร้อมที่จะเคลื่อนขบวนได้ทันทีเมื่อทรงเห็นว่าทุกอย่างพร้อมแล้วพระองค์จึงเสด็จพระดำเนินออกจากมิถิลานครด้วยขบวนช้างขบวนม้าขบวนรถและขบวนราบเต็มอัตราพร้อมเหล่าข้าราชบริพารตามเสด็จอีกมากมายรวมทั้งอาจารย์เสนกะและอาจารย์ที่เหลือต่างก็ปลื้มปิติยินดีที่ได้ตามเสด็จพระเจ้าวิเทหราชไปในครั้งนี้โดยที่ไม่มีผู้ใดทราบมาก่อนเลยว่าการไปในครั้งนี้นับเป็นการเหยียบย่ำเข้าสู่แดนของศัตรูโดยแท้ทั้งไม่มีใครอาจประกันได้ว่าพระเจ้าวิเทหราชจะทรงรอดพ้นจากเงื้อมือของศัตรูยกเว้นเสียแต่มโหสถบัณฑิตเท่านั้นเมื่อพระเจ้าวิเทหราชเราจตุรงคเสนาและข้าราชบริพารที่ตามเสด็จเดินทางไปถึงฝั่งแม่น้ำคงคาแล้วมโหสถซึ่งคอยรอรับเสด็จอยู่ในที่นั้นก็นำเสด็จเท้าเธอและคณะเข้าสู่พระนครที่สร้างถวายพระเจ้าวิเทหราชเสด็จขึ้นสู่พระมหาปราสาทแล้วก็ทรงสนานพระกายเสวยเสร็จแล้วก็ประทับพักผ่อนอยู่ภายในพระราชนิเวศนานพอควรครั้นถึงเวลาเย็นพระองค์จึงส่งราชทูต
นำพระราชสารไปถวายพระเจ้าจุลนีว่าข้าแต่มหาราชบัดนี้หม่อมฉันมาถึงปัญจาลนครแล้วปรารถนาจะถวายบังคมแท้พระยุคลบาทของพระองค์ขอพระองค์โปรดทรงพระราชทานพระราชธิดาให้แก่หม่อมฉันในบัดนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่หม่อมฉันสืบไปการที่พระเจ้าวิเทหราชทรงมีพระราชสารไปเช่นนั้นด้วยทรงสำคัญพระองค์ว่าทรงอยู่ในฐานะว่าที่ราชบุตรเขยของพระเจ้าจุลนีควรแล้วที่พระองค์จะถวายบังคมพระเจ้าจุลนีซึ่งมีฐานะเป็นพ่อตาทั้งที่ความจริงแล้วพระเจ้าจุลนีนั้นทรงมีพระชนมายุน้อยกว่าพระองค์หลายสิบพระชันษาไม่พอที่เรียกว่าเป็นโอรสของพระเจ้าวิเทหราชด้วยซ้ำไปแต่ที่ทรงยอมเช่นนั้นน่ะก็เพราะความที่พระองค์ทรงตกอยู่ในอำนาจกิเลสนั่นเองฝ่ายพระเจ้าจุลนีเมื่อทราบความในพระราชสารแล้วก็ทรงมีพระหทัยโสมนัสเปรมปรีแย้มพระโอษฐ์ออกมาอย่างชัดแจ้งด้วยทรงดำริว่าวิเทหราชดิ้นรนมาถึงจนได้คราวนี้ล่ะเราจะไม่มีวันปล่อยให้มันรอดพ้นไปได้อีกเป็นอันขาดเราจะบั่นหัวของมันพร้อมด้วยมโหสถนั่นสับให้แหลกเป็นจุนแล้วจึงจะดื่มฉลองชัยชนะให้สำราญทีเดียวพระการที่พระเจ้าจุลนีแสดงออกมาให้ปรากฏนั้นดูเผินๆคล้ายกับว่าพระองค์ทรงยินดียิ่งนักที่จะได้พระราชทานพระราชธิดาปัญจาลจันทีให้กับพระเจ้าวิเทหราชแต่เบื้องหลังฉากที่สวยงามนั้นได้ซุกซ่อนแผนการอันร้ายกาจไว้ยากนักที่ใครจะรู้ทันเพราะแม้แต่ราชทูตของพระเจ้าวิเทหราชเองต่างก็เข้าใจไปว่าพระเจ้าจุลนีเนี่ยคงจะไม่อาจระงับความปีติปราโมทย์ไว้ได้ถึงกับแย้มพระโอษฐ์ออกมาให้ปรากฏพระเจ้าจุลนีทรงพระราชทานรางวัลให้แก่ทูตเหล่านั้นพร้อมกับฝากพระราชสารกลับไปถวายพระเจ้าวิเทหราชว่าหม่อมฉันน่ะรู้สึกเป็นเกียรติเหลือเกินที่พระองค์เสด็จมาเยือนถึงที่นี่พระองค์เสด็จมาดีแล้วทรงนำความสุขสวัสดิมงคลมาสู่ปัญจาลนครของหม่อมฉันขอพระองค์ทรงประทับให้ทรงพระเกษมสำราญเถิดและจะได้ทรงกังวลพระทัยไปเลยบัดนี้น่ะหม่อมฉันพร้อมแล้วที่จะถวายพระราชธิดาแด่พระองค์ขอเพียงพระองค์ทรงกำหนดฤกษ์ยามที่เหมาะสมเพื่อสุภวาระแห่งพระราชพิธีอาวาหมงคลในครั้งนี้เถิดพระเจ้าวิเทหราชทรงทราบความประสงค์ของพระเจ้าจุลนีแล้วก็รับสั่งให้อำมาตย์ของตนคำนวณหาพระฤกษ์ทันทีโดยมีพระกระแสรับสั่งว่าท่านอมาตย์ท่านจงหาฤกษ์งานมงคลอภิเษกโดยเร็วจงตรวจดูฤกษ์งามยามดีที่ดีที่สุดเราจะรีบส่งไปถวายแด่พระเจ้าจุลนีโดยด่วนอมาตย์ผู้นั้นยังถึงพระหทัยของพระราชาดีว่าท้าวเธอน่ะทรงมีพระประสงค์อย่างไรดังนั้นจึงไม่ได้ใส่ใจหลักวิชาคำนวณนักสัตว์ของตนเลยเพียงแต่ลงเลขผานาทีพอเป็นพิธีแล้วก็ทูลสนองเท้าเธอว่ายามนี้น่ะเป็นสุภฤกษ์มงคลดีแล้วพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อได้พระฤกษ์ตามที่ทรงพอพระทัยแล้วพระเจ้าวิเทหราชก็ทรงเร่งรัดวันอภิเษกสมรส
โดยให้ทูตส่งพระราชสารไปทูลพระเจ้าจุลนีว่าวันนี้แหละฤกษ์ดีขอพระองค์จงส่งพระราชธิดามาเถิดพระเจ้าจุลนีก็ทรงตรัสตอบกลับไปว่าหม่อมฉันน่ะจะส่งไปเดี๋ยวนี้จากนั้นก็คอยทวงเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมของกองทัพทั้งหมดในระหว่างที่พระเจ้าวิเทหราชทรงรอคอยอยู่นั้นพระเจ้าจุลนีทรงมีพระราชบัญชาให้เหล่าเสนาตระเตรียมกองทัพใหญ่18กองทัพพร้อมกับให้สัญญาณแก่พระราชาทั้ง101พระองค์ว่าท่านทั้งหลายถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะร่วมใจกันเด็ดหัวศัตรูผู้ขลาดเขลาหากว่าทุกท่านพร้อมกันแล้วก็จงยกทัพออกไปในทันทีเมื่อเผด็จศึกได้แล้วเราถึงจะกลับมาดื่มฉลองชัยบาลกันให้มโหฬารทีเดียวสิ้นพระกระแสรับสั่งของพระเจ้าจุลนีกองทัพทั้งหมดก็เคลื่อนพลออกจากปัญจาลนครทันทีส่วนว่าเมื่อพระเจ้าวิเทหราชได้ทอดพระเนตรเห็นกองทัพอันมหึมาของพระเจ้าจุลนีแล้วจะทรงมีพระหทัยโสมนัสปีติยินดีกับการที่พระองค์ทรงตัดสินใจเสด็จมาในครั้งนี้อีกหรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไป